ณทักษิณค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นสวมกอดกันแล้วคุณทักษิณมีความรู้สึกแบบปลื้มปิ่มมากได้พูดอะไรกับคุณอิงไหมคะตอนนั้นประโยคนึงไม่หรอกครับผมบอกว่าเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยผมยืนข้างหน้าเขายืนข้างหลังวันนี้เขามายืนข้างหน้าผมยืนข้างหลังวันนี้ได้เกิดความท้าทายอะไรไหมคะสำหรับก็คือปัญหาประเทศเป็นสิ่งที่ต้องทำงานหนักอะฮะแล้วก็ทำแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาอายุน้อยเขาสามารถที่จะไปเดินไปหาทุกหน่วยที่จะขอความช่วยเหลือร่วมมือได้เขาไม่ถือตัวเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าโอกาสเหมาะสมแล้วจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณอิงเลยไหมคงไม่ต้องเป็นอะไรครับมีอะไรเขายกหูถามได้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับในฐานะพ่อแต่ว่าในฐานะทางการเมืองอ๋อคงไม่ครับไม่ละครับแก่แล้วครับ75แล้วท่านทักษิณคะมีข้อกังวลไหมคะสำหรับคุณอิงว่าจะซ้ำรอยที่ผ่านมาไม่มีทางไม่มีทาง